รอคนเข้าเรียนนะเนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมพอดีเพิ่งอาบน้ำนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกจะมากันดึกหน่อยโอเคเราจะไม่รอกันละเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจอคอมพิวเตอร์ผมมันจะวูบไปเมื่อไหร่นะครับยังไม่มีตังค์เอาไปซ่อมนะครับใครจะสนับสนุนเรียนก็เชิญนะยิ่งคุณมาเรียนช้าหลักสูตรเราก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามกฎของ DOSTAY นะเดี๋ยวผมเช็คดูในจอมือถือตัวเองด้วยว่ามันไลฟ์ได้หรือยังนะโอเคนะครับไลฟ์ได้แล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเลยดีกว่าวันนี้เป็นไลฟ์โชว์นะมีอะไรอยากถามอะไรก็โพสต์เข้ามาเลยในขณะที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นั่นแหละคุณจะได้มีส่วนร่วมกับผมด้วยเพราะปกติเนี่ยทำแต่ออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะถามอะไรได้เลยก็เลยคิดกันว่าอุ้ยผมอาจหรือเตรียมสคริปต์มาใช่ไหมเวลาสอนซึ่งบางทีมันก็เตรียมมาแหละแต่บางทีโดยส่วนมากจะไม่ได้เตรียมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานรายละเอียดขนาดนั้นนะเอาละนะฮะภาพนี้นะครับในจอ OBS เดี๋ยวหลบแป๊บหนึ่งนะคุณจะได้เห็นด้วยว่าผมกำลังทำงานอยู่กับภาพดังกล่าวจริงๆนะเห็นไหมภาพนี้ผมแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับก็คือภาพแรกเนี่ยมันเป็นภาพที่ผมถ่ายมาในลักษณะแสงกลางๆซึ่งกล้องมันก็รับแสงได้ไม่ถูกทั้งท้องฟ้าแม่น้ำแล้วก็คนนะฮะกับอีกภาพนึงผมลองถ่ายนะครับหรือมาปรับ adjustment ด้วยการปรับค่าลดให้ท้องฟ้ามันถูกต้องสงสัยไหมว่าท้องฟ้ามันถูกต้องรู้ได้ไงว่าท้องฟ้ามันถูกต้องก็ต้องใช้ความรู้เรื่องฮิสโตแกรมนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าฮิสโตแกรมแบบนี้มันถูกต้องนะครับก็เรียนนะครับก็เรียนกับ DOSTAY นะครับตอนนี้หลักสูตร Lightroom CC Reverse Learning 1,490 บาทแล้วก็ Master Class 2,990 บาทแล้วนะสุดเพดานราคาขึ้นจนสุดเพดานแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่มาเรียนทีหลังด้วยเพราะคุณจะได้ราคาสูงที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับใครที่โรงเรียนช่วงที่เรามีไม่กี่ตอนนะก็แสดงความดีใจด้วยเพราะว่าเรารับคุณเข้ามาเรียนแบบไลฟ์ไทม์ด้วยนะครับซึ่งไลฟ์ไทม์เนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดรับสมัครประเภทตลอดชีพและกลายเป็นว่าราคานี้คุณจะจ่ายได้ในการเรียนแบบ1ปีเท่านั้นซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ทุกประการนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการที่ได้รับอัปเดตพร้อมทั้งทีมงานคอยตอบถามตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันครับโอเคด้านขวานี่เป็นภาพที่แสงถูกต้องแล้วทั้งบนและล่างนะอันนี้เนี่ยทำได้2 อย่างคือคุณจะใช้วิธีการหยาบๆใน Lightroom CC ก็ได้หรือว่าจะทำ Virtual Copy จากภาพเดียวแยกเป็น2สำเนาเสมือนแล้วเอาไปซ้อนกันแบบเลเยอร์ใน Photoshop ก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะทำให้คุณเห็นเลยแล้วกันนะครับภาพเริ่มต้นเนี่ยถ้าผมกด Reset นะครับกด Reset ก็จะเห็นว่าต้นฉบับมันก็มาอย่างนี้นี่แหละนะฮะมันเป็นภาพที่มันไม่ได้มีอะไรถูกต้องทั้ง2 อย่างเพียงแต่ว่าผมถ่ายมาฮิสโตแกรมมันคลุมๆแล้วนะก็คือรายละเอียดส่วนของท้องฟ้าก็ไม่ได้หายไปนะครับแล้วก็ด้านล่างมันก็ยังพอที่จะกอบกู้กลับมาได้นะนะฮะผมจึงทำการวัดเส้นขอบฟ้าให้มันถูกต้องก่อนนะครับโดยการเลือกUpright นะครับ Upright ตรงนี้เป็นเลเวลไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็ต้องใช้แบบตัว Crop Overlay ก็ได้นะครับใช้แม่บรรทัดแล้วกด Alternate ค้างเอาไว้นะจริงๆก็ไม่ต้องใช้อันติเนตเราต้องกดแป้นบรรทัดตรงนี้แล้วนะครับก็ลากไปตามเส้นขอบฟ้านะฮะมันก็จะได้ระนาบตามที่เราต้องการละถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ถือซะว่าถูกต้องก็แล้วกันนะความจริงก็ไม่ได้ถูกต้องหรอกนะ ผมก็จะทำการจัดการทำสำเนาเสมือนโดยที่ภาพแรกเนี่ยผมจะต้องเปิดแสงสักประมาณหนึ่งนะครับซึ่งไอ้คลื่นของฮิสโตแกรมตรงนี้นี่แหละ
คือคลื่นของข้อมูลด้านล่างนะครับคลื่นของข้อมูลไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ด้านล่างด้านล่างอาจจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันก็รายละเอียดก็กลับคืนมาค่อนข้างเยอะส่วนอีกภาพนึงเนี่ยผมจะทำการใช้สำเนาเสมือนนะครับ Virtual Copy แล้วก็ถอยนะครับถอย Exposure กลับมาให้ได้ท้องฟ้าที่รายละเอียดนะครับของท้องฟ้าเนี่ยมันมืดถูกต้องก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยทำการเลือกทั้งสองภาพแล้วก็ไปซ้อนเลเยอร์ใน Photoshop นะ Edit in Open as Layer in Photoshop นะครับ Lightroom ก็จะทำการประมวลผลของภาพรอ2ไฟล์ภาพเนี่ยนะฮะไปซ้อนกันใน Photoshop นั่นแหละซึ่งมันจะทำงานเร็วหรือช้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณเดี๋ยวผมทำอีกแบบแรกให้ก่อนดีกว่าแบบแรกมันง่ายนะแบบแรกถ้าเกิดคุณไม่ทำงานกับ Photoshop เลยเนี่ยคุณก็ใช้ภาพนี้นี่แหละแล้วก็ใช้ Graduate Filter นะครับ Graduate Filter มีคีย์ว่า M นะฮะไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac ก็ตามเดี๋ยวผมจะโหวตตัวนี้ตัว Photoshop ออกไปก่อนนะให้คุณเห็นว่าทำงานได้ง่ายๆใน Lightroom เนี่ยมันก็ทำได้เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาของการใช้ Auto Mask นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นตัว Adjustment Brush นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพอดีว่ามันรันหลายโปรแกรมนะฮะเนี ่ยอย่างภาพเนี้ยผมเลือกที่จะทำให้ตรงนี้มืดนะครับแล้วใช้ Gradient Filter ดันขึ้นไปแทนนะครับแล้วก็ปรับให้สว่างปรับให้สว่างนะครับเราก็จะได้พื้นด้านล่างที่สว่างขึ้นมาใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่เราไม่ได้ต้องการให้มันสว่างขึ้นไปด้วยนะครับถ้าลองกด Show Select Mask Overlay คุณจะเห็นว่ามีพื้นที่สีแดงเนี่ยกินพื้นที่ไปยังบริเวณแม่น้ำทีนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็น Adjustment Brush โดยการกด Ctrl T ใน Windows หรือว่า Command T ใน Mac นะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้ Brush นะครับจากนั้นปรับค่า Property มันให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการลบพื้นที่ส่วนเกินออกไปนะไม่ให้มันกินพื้นที่ของส่วนของอุ้ยกินพื้นที่ส่วนของไอบริเวณน้ำต้องใช้ยางลบสิเนาะนะขอโทษทีนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาแล้วก็ถอยหลังกลับ undo brush นะครับโอเคเปลี่ยนเป็น erase mode ของผู้กันนะฮะแล้วเปิด auto mask ด้วยเพื่อที่จะได้ลบส่วนเอฟเฟกต์ที่ล้นเกินออกไปได้นะครับก็เท่านี้เองวิธีการใช้ตัว adjustment brush ที่ซ่อนอยู่ใน graduate filter นะครับคุณก็จะได้อันนี้เป็นวิธีคร่าวๆนะมันอาจจะไม่ดีจริงอย่างที่คุณเห็นในผลลัพธ์สุดท้ายหรอกแต่มันเป็นวิธีที่ผมใช้จริงๆนะก็คือทำให้อะไรสักอย่างหนึ่งมันได้แสงที่ถูกต้องก่อนแล้วคุณก็ใช้ประเภท filter ประเภท area นะครับ selective adjustment อย่าง graduate filter หรือว่า radial จัดการส่วนนี้ซะเพราะว่ามันง่ายกว่านะครับถ้าเกิดคุณจะลากจากด้านล่างขึ้นบนมันดีกว่าบนลงล่างคุณมาใช้อย่างลบๆไม่ละไม่งั้นเดี๋ยวมันไปโดนหญ้าที่แบบเป็น contrast area ขึ้นมาอย่างนะครับโอเคมาดูใน Photoshop บ้างดีกว่าอย่างเมื่อกี้ผมทำสำเนาเสมือน2ภาพก็คือภาพแรกมันสว่างภาพ2มันมืดคุณเห็นไหมล่ะทีนี้ผมจะทำยังไงให้มันถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพมืดซ้อนไว้ด้านบนภาพสว่างดีกว่านะครับเนี่ยด้านล่างมันถูกด้านบนมันผิดเห็นไหมแล้วผมจะทำยังไงเพื่อจะเอาพื้นที่ด้านล่างมาผสมกับด้านบนเราก็ใช้มันเหมือนกับการทำ HDR ที่ทำมือนะฮะก็ใช้ตัว selective นะครับ selective tool อย่างตัวไอ้ magic wand อะไรเงี้ยก็ใช้ไปสินะฮะก็เลือกพื้นที่ด้านล่างนะครับจากนั้นก็ใช้ร่วมกับ select and mask ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ตัว Photoshop ล่าสุดซีรีส์17มันง่ายมากเพียงแค่คุณเปลี่ยนเป็นตัว refine edge brush tool ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับค่า property ให้เรียบร้อยอย่างผมจะใช้ smart radius ด้วยละกันก็ปรับสัก2พิกเซลหรือ1พิกเซลก็ได้นะ1แล้วกันก็ระบายส่วนที่ มันเป็นขอบมันเป็นขอบที่ดูยากนะครับเท่านี้ไอตัว refine edge brush tool นะใช้แทนตัว refine edge ตอนอยู่ใน Photoshopเวอร์ชันก่อนหน้านะครับขอบที่คุณคัดเลือกมันก็จะเนียนมากขึ้นทีเนี้ยมันจะเนียนมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวขอบคอนทราสต์ของออบเจกต์นะครับที่คุณเลือกใช้หรือว่าตัวค่า global refinements นะครับที่คุณทำการปรับแต่งมันเนียนแค่ไหนแค่นั้นแหละนี่เป็นวิธีคร่าวๆนะผมก็กดโอเคก็จะเป็นการคัดเลือกพื้นที่จากนั้นเนี่ยผมกด alternate นะครับใน Mac หรือ option key ใน Mac หรือว่า alternate key ใน Windows ค้างไว้แล้วก็คลิกก็จะได้พื้นที่เห็นไหมท้องฟ้ากับคนเห็นไหมก็จะผสมกันแล้วเห็นไหมฮะนี่ไงง่ายๆนะครับ
ถ้าเกิดขอบมันไม่เนียนคุณก็ไปค่อยๆระบายเอาก็ได้แล้วก็ไปปรับแต่งใน select and mask ใหม่นะครับเป็นไงเร็วมากไลฟ์วันนี้ มันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับใครที่มีอะไรสงสัยนะก็ถามเข้ามาได้ในเพจของ Ross DIY นะครับยิ่งถ้าเป็นผู้เรียนนะคุณจะได้รับการตอบกลับที่เร็วเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็เราก็ยังเปิดรับเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่เข้าเรียนกับเราในช่วงนี้คุณจะได้สิทธิ์นะครับเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพนะซึ่งเราไม่บอกหรอกว่าเราจะรับไปจนถึงเมื่อไหร่นะใครที่เข้ามาเรียนนะครับคุณก็ต้องจ่ายในราคาที่เท่ากันนะแต่ว่าคุณถ้าคุณเรียนเข้ามาในช่วงนี้คุณจะได้รับสิทธิ์แบบตลอดชีพนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาในช้ากว่านี้สักหน่อยเนี่ยจนเราเต็มลิมิตของโควต้าที่รับแบบตลอดชีพแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เรียนแค่1ปีเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์หลักสูตรหน่อยก็แล้วกันว่าเราสอนอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวนะฮะลบจอเข้ามาก่อนโอเคนะครับ Dot DIY เนี่ยนะฮะเราสอนทั้งหมดด้วยกันนะครับเป็นซิสเต็มนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราสอนแต่งภาพอย่างเดียวแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดของการถ่ายภาพเนี่ยแต่งภาพมันเป็นแค่กระบวนการเล็กๆที่อยู่ในการถ่ายภาพทั้งหมดในซิสเต็มทั้งหมดมันยังมีภาคการควบคุมกล้องนะครับแล้วก็ภาคของทฤษฎีที่คุณจะต้องเรียนอย่าง Lightroom CC ที่ผมได้สอนไปเนี่ยหรือ Photoshop เนี่ยมันก็จะอยู่ในพาร์ทที่3ก็คือพาร์ทของการตกแต่งภาพซึ่งมันเล็กมากในซิสเต็มของการถ่ายภาพนะครับตอนนี้ก็เปิดรับไปแล้วคือ3หลักสูตรนะ ได้แก่ Lightroom CC Reverse Learning Cross 1,490 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยมี40ตอนคือตอนที่1ถึง40เนื้อหาผมก็จะสอนตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้นนะ import export นะครับจนไปถึงการใช้สเกลเบื้องต้นในการตกแต่งภาพถ่ายปิดท้ายด้วยเวิร์กช็อปอีกเล็กน้อยนะครับมันก็เป็นหลักสูตรที่พอแล้วล่ะถ้าคุณต้องการที่จะเรียน Lightroom อย่างคร่าวๆให้จบได้คุณไม่จำเป็นนะครับแล้วเราก็ไม่แนะนำให้คุณเรียนต่อด้วยถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมาเรียน master class เพราะว่าถ้าอยู่ๆคุณมาลงเรียน Master Class กับเราเลยเนี่ยคุณจะงงเปล่าๆแล้วคุณจะเสียเงินอีกรอบในการไปเรียน Reverse Learning เพราะเราจะไล่คุณกลับไปเรียนหรือว่าคุณจะเสียเวลามากกว่าคนอื่นเรียนแต่ก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยใครก็ตามนะที่คิดว่าเรียนจากที่อื่นหรือว่าตัวเองแน่นเนี่ยลองมาสอบถามในเพจก่อนก็ได้นะครับว่าเหมาะกับหลักสูตร Master Class หรือไม่นะครับเพราะเราเองก็คงไม่อยากคือเงินเราก็อยากได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากได้ผู้เรียนที่มาเรียนกับเราแล้วมีปัญหากับการที่โรงเรียนในหลักสูตรระดับสูงเพราะคิดว่าตัวเองพื้นฐานแน่นแล้วแล้วก็มาต้องมาโรงเรียนไอ้ระดับพื้นฐานภายหลังนะครับอีกตัวนึงไอ้ตัวที่ Master Class เนี่ยหลักสูตรมันก็จะเป็นประเภทที่ว่าต่อยอดจากเนื้อหาส่วนที่แล้วโดยที่จะเริ่มจากตอนที่41ถึง100ปัจจุบันมีถึง102ตอนแล้วก็เพิ่มให้เรื่อยๆนะครับใครที่โรงเรียนและยิ่ง Lightroom ตอนเนี้ยมันเป็นตัวใหม่มาเนี่ยเนื้อหาอะไรที่มันล้าสมัยหรือว่าเก่าไปแล้วเราก็ลบแล้วก็บันทึกใหม่ให้โดยที่มาตรฐานการบันทึกใหม่ล่าสุดในปีเนี้ย2016เนี่ยใช้เป็นการบันทึกแบบ 4K ทั้งหมดนะครับคือไอตัวสกรีนหน้าจอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ 4K เป็นแบบสเกลเอาแต่ว่าไอทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเป็น 4K ทั้งหมดและยิ่งตัวหลักสูตรใหม่ๆที่เป็นการบันทึกภายนอกทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น 4K ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กังวลว่าคลิปวิดีโอเราจะละเอียดหรือว่าจะนั่นบอกไหมคุณไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าเรารับฟังแล้วก็ปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงเป็นมาตรฐานของเราไปแล้วเนี่ยสำหรับหลักสูตร Master Class นะครับก็จะมีทั้งหมด100ปัจจุบันมี102ตอนแต่ว่ายังไม่ได้เพิ่มในหน้านี้มันโชว์ให้100ใช่ไหมแต่ในหลักสูตรเรียนจริงมี102ตอนนะครับแล้วก็ตัว Photoshop CC จริงๆราคาหมื่นกว่าเนี่ยมันเนื้อหามันเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เยอะขนาดนี้แล้วกันอาจจะต้องลดราคาคือด้านซ้ายเนี่ยเป็นราคาปัจจุบันที่เรารับนะครับถ้าเกิดคุณมาเรียนในตอนนี้คุณจะต้องจ่ายเท่านี้แต่ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมันเป็นแม็กซิมัมของราคาที่จะพุ่งขึ้นไปสูงที่สุดได้เมื่อหลักสูตรสมบูรณ์ทั้งหมดทุกหมวดแล้วซึ่งจริงๆ12,000เนี่ยเราผมวางไว้ตั้ง 4-500 ตอนแต่ว่ามันคงเยอะเกินไปก็เลยจะซอยย่อยมาลงที่ Pro Retoucher กันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอหน้าในไลฟ์หน้านะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการแนะนำหลักสูตรอื่นใน Dot DIY ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยเอาเงินทุนไปลงโฆษณาละเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ถ้าผมไม่อยู่ที่เพจเพราะว่าเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับ
ก็สอบถามเข้ามาที่เพจนี่แหละเดี๋ยวก็จะมีน้องๆคุยหรือว่าคุณจะติดต่อมาที่ LINE ID @ด้วยนะครับ @dosday คุณจะได้คุยกับ dosday official นะครับจากทาง LINE โดยตรงหรือว่า Instagram นะครับ Instagram dosday ก็ได้หรือที่จะโทรศัพท์อีก3เบอร์อันนี้จำไม่ได้แล้วนะครับเอาไว้ดูในเว็บก็แล้วกันยังไงก็ต้อง 2-3 วันถัดจากนี้ก็จะต้องขอตัวไปทำบทความอาจจะไม่มีเวลามาดูแลมากนักแต่ว่าสำหรับผู้เรียนเนี่ยยังไงเราก็ต้องเจอกันตลอดอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผม